นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะเรามารีแคปคู่จิ้นกันดีกว่าคุณชีวินพอเรารู้จักเธอ2คนแล้วอ่ะฉันรู้สึกว่าเธอ2คนอ่ะไม่ควรเป็นเพื่อนกันฉันก็พูดอย่างนี้เลยมันจะมีจังหวะที่2คนงับงับปากกันมากกว่านั้นด้วยนะต่อแป๊บไม่เห็นแสนวิวเธอพูดมาแฟนคลับเขาจะทำให้เธอแล้วเธอก็ต้องปล่อยคลิปนั้นให้เขาดู3 2 1กลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการอะไรอ่ะน้ำฝนฉันต้องด่าคนแบบนี้มารายการรีแคปรีคูลใช่คนน่าจะงงว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันคุยกับใครทำไมฉันถึงต้องแบบมองต่ำบ้างมองบนบ้างอ๋อฉันคุยกับผู้จัดซีรีส์เรื่องที่วันนี้ฉันจะมารีแคปชื่อเรื่องว่า My Destinyมากซีรีส์เรื่องนี้ต้องหยิบมารีแคปเลยเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันปังในแบบ ASPay ยอดวิวคือกี่ล้านแม่12แล้วปั่นเองกี่ล้าน10.2 10.2พอคนดูช่องฉันเสร็จคนจะต้องกลับไปดู ASPay ฉันการันตีเลยว่าหลังจากที่ฉันรีแคปเสร็จแล้วใน ASPay จาก12.3 ล้านโอเคสบายใจบอกเลยว่าฉันมีการคุยกับแฟนคลับไว้เป็นงวดๆถึงยอดเท่านี้จะมีอะไรกลับมาให้ถ้า40 ล้านวิวจะมีซีซั่น2หรอแรงกันวะพูดแรงกันล้อกันลงเธอจริงปะเนี่ยจะมีซีซั่น2กลับมาหรอถ้าครบ40 ล้านวิวมีซีซั่น2เลย40 ล้านวิวปังมากแสดงว่าเดี๋ยวเนี่ยมันถึงอยู่แล้วแหละเพราะว่าพอฉันรีแคปทุกคนต้องกลับไปย้อนดูอันนี้สบายใจก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยตามธรรมเนียมของการรีแคปรีครับเล่าเรื่องย่อก่อนต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องราวของติวเตอร์หนุ่มไฮโซหนุ่มสุดฮอตมันจะต้องเชื่อมโยงกับคำว่าพรมลิขิตต้องมาลุ้นกันว่าพรมลิขิตอ่ะจำเป็นต้องเกิดขึ้นเองหรือเราสร้างขึ้นมาเองได้โอ๊ยอีหนอเธอพายุเข้าฝั่งของเธอคือมีฝนฝั่งของฉันมีลมเธอรู้ได้ไงฝั่งฉันมีฝนยังไม่มีไม่มีเลยเธอเอาตรงไหนน่าจะใช่รวบตึงให้ฟังก่อนว่าเรื่องของวันอาทิตย์อะเป็นเรื่องของครูพิสารเขาอะเป็นรุ่นพี่ที่แบบเก่งภาษาอังกฤษมากแล้ววันหนึ่งอ่ะน้องเหนือของเราเนี่ยน้องเหนือจะเป็นเด็กไฮโซคนหนึ่งเนี่ยเขาว่าอยากจะไปสัมภาษณ์จะไปเป็นเด็กฝึกงานในแบบบริษัทหนึ่งเขาก็เลยต้องหาติวเตอร์ที่จะเก่งภาษาอังกฤษมากในการสอนเขาเขาไม่ได้จ้างพี่ซันเลยเหรอเออเขาไม่ได้จ้างพี่ซันจริงๆแล้วเขาจ้างคนที่ชื่อพุทธแต่พุทธเนี่ยก็คือไปให้ครูพี่ซันมาสอนเรื่องราวหลังจากนั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงให้ทุกคนไปติดตามเอาใน ASPay ฉากที่ฉันชอบคุณชีวินฉากนั้นเป็นจากที่ครูพิสันได้เห็นน้องเหนือไลฟ์อยู่บรรยายคำออกมาว่าทำไมผมแบบได้รับคัดเลือกเป็นเพราะว่าผมมามีครูพิสันเป็นคนคอยสอนผมแล้วทุกคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยครูพิสันคือใครอ่ะเฮ้ยกาคือใครอ่ะนั่นแหละฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชื่นชอบคุณชีวินฉันชื่นชอบฉากนี้มากด้วยกันพี่โซพี่บิลลี่ทัศพี่บิลลี่สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือขายซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าแอปรักออนไลน์ไม่ใช่แอปรักออนไลน์หลงรักออนไลน์ไม่ใช่ชื่อซีรีส์ชื่อแอบหลงรักเป็นโปรเจกต์ในอนาคตของคุณชีวินเราจะยังไม่พูดถึงเพราะว่าเราจะมารีแคป Why Destiny ก่อนคุณชีวินเราอ่ะชื่นชอบฉากนั้นมากเรารู้สึกขนลุกไม่ได้พูดอวยเพราะว่ามีผู้จัดอยู่ตรงนี้แต่เรารู้สึกงั้นจริงคือเขาทะเลาะกันจนเขาเลิกคุยกันอ่ะเราอยู่วันนึงอ่ะมาเห็นคนที่แบบเขายังจิตใจอะไรอวรกันอยู่อ่ะมาบอกว่าแบบที่เขามีวันนี้ได้เป็นเพราะพี่ผู้ชายคนนี้เฮ้ยอันเนี้ยมันโดนฉันมากฉันเลยชื่นชอบฉากนี้คุณชีวิตจะให้เธอเล่าแบบว่าเบื้องหลังของฉากนี้ให้ฉันฟังฉันขอพูดก่อนว่าจริงๆแล้วแต่ละ EP ใช่มั้ยมันจะมีสิ่งที่ฉันอ่ะตัดสินใจซื้อนิยายเรื่องนี้เป็นอีก1ซีที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราแบบขนลุกแล้วเราก็ตัดสินใจเลยว่าฉันจะซื้อเพราะซีนนี้มีสิ่งนึงอ่ะที่แฟนคลับ Why Destiny ถ้าสมมติว่าติดตามเขาจะรู้ว่าทุกตอนของตอนจบอ่ะจะถ่ายตกมา2แบบนักแสดงจะไม่มีทางรู้เลยว่าผู้กำกับอ่ะจะตัดส่วนไหนออกมาพรีเซนต์ให้คนดูรู้เว้ยแฟนคลับก็มีโอกาสได้เห็นแบบที่เธอไม่เลือกมั้ย
ใจตอนแรกก็คิดว่าอยากจะปล่อยคลิปนั้นแหละแต่พอมาสุดท้ายแล้วก็มองว่าเขาอิ่มในแบบฉบับที่เขาได้ดูไปแล้วเบื้องหลังในซีนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีถ้าใครได้ย้อนกลับไปอ่านนิยายจริงๆครูพี่ซันจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยดูเป็นคุณครูจริงจังมากๆเราเอาคู่แมกนัทมาเล่นใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนภาพน้องเหนือกับครูพี่ซันให้กลายเป็นหนังจีนสมัยก่อนที่แบบลูกสาวฆ่าใครอย่าแต่พระเอกจะมีความแบบทะเลนที่มีความน่ารักหน่อยซึ่งจริงๆแล้วอะพอยที่เราตั้งใจให้ซีดราม่าไม่ใช่ซีเราตั้งใจให้คนอ่ะอินดราม่ากับตัวแม็กอ่ะคือซีนที่อยู่บนโต๊ะอาหารและเป็นซีนที่บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาจะสอนน้องเหนือในซีนที่คุณโฟชอบอ่ะมันมีความยากอยู่ตัวน้องนัทเองอ่ะจะต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลากับรองเท้าส้นสูง5นิ้วนี่น้องจำรองเท้าส้นสูง5นิ้วเลยเหรอฉันใส่3นิ้วฉันต้องปวดเท้าเลยใส่ไปรองเท้าบูทถูกปะใช่แต่แความสูงนะความส้นสูงมันเดินยากมากๆนะเธอ5นิ้วเรายังเดินลำบากใช่ใชแต่น้องนัทเป็นผู้ชายที่ต้องมาใส่ส้นสูง5นิ้วอ่ะเธอแล้วมันเหนื่อยมากกับอีกอันนึงน้องจะต้องถือโทรศัพท์อ่ะไลฟ์ตลอดเลยแล้วในการถ่ายทำแบบมันนานมากแล้วน้องอ่ะถ้าลองสังเกตจริงเหงื่อน้องแตกแบบเหงื่อน้องแตกเยอะมากแล้วมันแบบมันเกรงอ่ะแค่แบบองศาเหงื่อไม่ได้แตกเพราะว่าการใส่ส้นสูงหรือการถือมือถือหรอกเหงื่อแตกเพราะชุดค่ะคอสตูมเหมือนกูอยู่นิวยอร์กเลยค่ะแต่มันเป็นที่จดจำนะแต่อันนี้เรื่องนี้ฉันชื่นชมสิ่งฉันชอบคือหนึ่งเขาแบบสามารถเอาสีวันอย่างเช่นของแม็กเป็นวันอาทิตย์ใช่ปะเขาจะไปหาสรรหาเสื้อสีแดงถ้าวันนั้นไม่ได้ใส่สีแดงก็จะเป็นกระเป๋าแดงจะเป็นลายแดงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอออีคนนี้เกิดวันอาทิตย์เป็นที่จดจำได้ดีมันมีแบ่งช่วงเทศกาลในแต่ละเรื่องด้วยนะเธอรู้ปะเนี่ยของพี่ซันมันคริสต์มาสปะใช่จริงมันจะมีถูกหยอดสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเราว่าตัวน้องนัทพรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีพูดความรู้สึกต่อคนในไลฟ์แต่เธอมันไม่น้อยไม่มากเกินไปทุกอย่างมันลงตัวมากๆและตอนสุดท้ายความยากของนักแสดงคือวันนั้นเราถ่ายวันที่มหาลัยเขาเปิดจะต้องจูบกลางมหาลัยนั่นคือเซ็นเตอร์ของมหาลัยนักศึกษาเขาก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเขามีฟิลเขินอายปะทั้งสองคนไม่มีความเขินอายเลยแต่มันจะมีอยู่นิดนึงที่เราไม่ได้ตัดออกมันจะมีจังหวะที่สองคนงับปากกันมากกว่านั้นด้วยนะแรงมากก่อแป๊บไม่เห็นแสนวิวเธอพูดมาแฟนคลับเขาจะทำให้เธอแล้วเธอก็ต้องปล่อยคลิปนั้นให้เขาดูคือฉันน่าจะเก็บไว้ในเรื่องต่อไปเธอทำภาคต่อของเขาหรอซีซั่นสองเหรอเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนไงเรามีฟุตที่เหลือในการแบบถ่ายทำแล้วไม่ได้ปล่อยอ่ะตัดได้อีกเรื่องนึงอ่ะพี่ฝนเธอชอบจากไหนที่ตอนเขาคอกันแล้วคือเหมือนทางน้องเหนือหลับไปใช่ปะแล้วมันเป็นจุดพลิกที่ว่าพี่ซันน่ะเขาเงยขึ้นมาแล้วเขาจะน้องเหนือเขาก็มือไปลูบมันเป็นฟิลแบบหักเหนะเพราะตอนแรกเขาไม่ได้ชอบไงแล้วเหมือนแบบอยู่ดีเหมือนอยู่ดีเราก็แบบเหมือนปลื้มคนคนนึงขึ้นมาอันนี้ขอเสริมเพราะว่าด้วยความที่ไอ้นัทดามันน่ารักคือเราเห็นนางอ่ะเราจะมีความรู้สึกเอ็นดูนางถ้าสมมุติให้ตีความอ่ะนางจะไม่ใช่โพผัวนางจะเป็นโพลูกที่แท้จริงคือจะแบบเห็นหน้าแล้วชอบฉันเลยมีความรู้สึกว่าฉากนั้นอ่ะแม็กไม่น่าเล่นยากวันนั้นแม่สิ่งเราจะต้องบอกก่อนว่าตอนการถ่ายทำอ่ะมันไม่ได้ถ่ายพร้อมกันแล้วมันไม่ได้ถ่ายจริงอ้าวหรอสิ่งที่แม็กเห็นตอนที่เธอถ่ายแม็กอะแม็กเห็นรูปอะไรไม่เห็นหุ้ยหรอแล้วนางก็คือจินตะออกมาหรอว่าแบบแฟนนางนอนอยู่ตรงนั้นงั้นหรอใช่ใช่หุ้ยนั่นแต่วันนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือน้องนัทอะก็ไลน์มาหาเราแล้วก็บอกว่ายายวันนี้ผมขออนุญาตไปเล่นกองได้ไหมคะแล้วมันก็จะมีซีนเฟซไทม์นั่นแหละน้องก็บอกว่าผมขออนุญาตต่อบทให้พี่แม็กได้ไหมครับว้ายผัวเมียที่แท้จริงผัวเมียที่แท้จริงทุกคนน้องอ่ะก็ต้องอยู่ข้างนอกเราก็พูดออกไปมันจะมีอยู่ซีนนึงที่น้องต้องกลับบ้านแล้วเพราะมันดึกน้องก็คุยกับแม่เว้ยคุณแม่ครับผมขออยู่ช่วยพี่แม็กจนจบอันนี้ได้ไหมครับเลยแบบนางก็เกินไปนะนางก็เกินไปนะตอนนั้นแม่ประมาณ2:00แล้วคุณแม่บอกว่ามันดึกแล้วนะลูกน้องอ่ะก็เดินไปหาพี่แม็กแล้วก็บอกว่าพี่แม็กผมขอกลับก่อนนะคะพี่แม็กก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรกลับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาก็อยากช่วยไงเพราะว่าวันนั้นนะมันเป็นคิวแรกซึ่งเราอ่ะก็ดูแม็กเยอะมากน้องก็เป็นห่วงพี่ก่อนที่น้องจะกลับอ่ะน้องก็เดินไปบอกพี่แล้วพูดว่าถ้าพี่ถ่ายซีนนี้แล้วอ่ะพี่โทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมอ่ะจะ
พูดเสียงให้พี่ครับนัทเขาเป็นอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ตัดภาพมาโทรไปแต่น้องนัทไม่รับน่าจะดึกแล้วแหละน้องก็น่าจะนอนแล้วแม็กก็โทรจริงแม็กก็คิดจริงก็เลยโทรไปคุยในวายเดซินี่ทุกคนยกให้น้องนัทนะพอชีวิตจริงมันแบบอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่พอมันเป็นน้องเหนือมันหน้าหมั่นไส้อ่ะเธอจะมาเธอเห็นในเรื่องจังหวะอุ๊บในเรื่องของมันปะที่มันแบบอุ๊บอะไรอย่างเงี้ยโดยเรฟเฟอเรนซ์ของฉันอ่ะฉันจะเทียบเคียงกับปันปันสวยสวยแล้วไอ้ปันคือสวยอ่ะคือน้องนัทอ่ะทำออกมาได้เหมือนมากหนึ่งซีนที่ฉันเซอร์ไพรส์คืออันเนี้ยเป็นซีนที่หลังจากที่นางเมาแล้วนางล้มอยู่ที่ข้างหน้าร้านแล้วนางพากันขี่คอมันเรียกว่าแมจิกโมเมนต์ในสำหรับฉันนะเราอ่ะเป็นพวกกับที่ภาพชัดมากเราจะอยากได้ภาพเนี้ยถ้าอุ้มภาพเนี้ยเราคิดไปแล้วว่าต้องเป็นแม็กนัทเท่านั้นใช่เพราะว่าเรื่องความสูงใช่ความน่ารักมันด้วยความฟิสิกอลด้านนอกของนางด้วยที่แบบตัวนางเล็กนางถึงทำแบบนี้ได้แล้วมันดูไม่เก้ไม่กังคือฉันพยายามนึกถึงภาพคนอื่นที่จะอุ้มแบบเนี้ยมันหาได้ยากซีรีส์วายเนี่ยแหละเรื่องอาจสมัยเนี้ยคือตัวพระเอกกับนายเอกจะตัวเท่าประมาณเดียวๆกันหมดเป็นคู่หนึ่งที่แบบวิเศษคือฉันใช้คำแบบนี้เลยฉันรู้สึกว่ามันโอเคฉันเลยชอบฉากนี้ด้วยใช่เขาดูอุ้มแล้วเขาน่ารักตะมุงตะมีอะไรเงี้ยดูน่าเอ็นดูอ่ะพี่นัทอะพอบอกให้เล่นอะไรพี่นัทจะเล่นจริงบอกให้หลับพี่นัทก็หลับเลยหลับจริงพี่ซีวินเขาเป็นนักแสดงที่ดีอย่าว่าน้องนัทของฉันตอนอุ้มอะนัทมันก็ถ่วงจริงแล้วพี่แม็กก็อุ้มไม่ขึ้นสักทีแม็กก็ไม่กล้าพูดกับน้องก็ยกอย่างนี้แหละยกล้ม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 จนฉันก็เลยบอกว่านัทลูกนัทต้องช่วยพี่นะอ๋อหรอครับเห็นพี่ซีวินบอกว่าให้ผมแบบไม่อยากอุ้มก็เลยแบบขึ้นไปกูก็แหละโอเคนะเธออีนาเขาเด็กอีนาเขาเด็กเขาแบบว่าเราพูดอะไรเขาก็จะฟังไงอีนาเขาเป็นคนเด็กที่ดีเด็กเชื่อฟังตอนที่เดินมาเราก็แกล้งไปสบครูพิสารเลยน้องจะต้องไม่เมาจริงน้องจะต้องแกล้งครูพิสารพอมันแกล้งปุ๊บเสร็จปุ๊บมันไปต่อซีนเตียงพูดนิดนึงได้ปะได้เธอพูดมาเยอะแล้วเธอพูดได้อีกนี่กัดกูมาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าจูบมือของยายแม่ก็จูบนานมากเลยนะเพราะว่าฉันบอกให้น้องเอาลิ้นออกมาตอนจูบมือแต่อีแม็กมันทำไม่เป็นแล้วหล่อนจะให้ลิ้นออกมาทำไมอ๋อเหมือนแตะๆอย่างนี้เหรอใช่เราอ่านฟิกนิยายเยอะเนี่ยในมุมของการแสดงอ่ะอันเนี้ยต้องยกให้คือน้องนัทเคยเจอเขามาที่ออฟฟิศเวลายืนสัมภาษณ์กัน 5-6 คนนัทจะเป็นคนเดียวในนั้นที่ไม่พูดแล้วก็จะค่อยๆยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่เชื่อในการแสดงของน้องตั้งแต่วันนั้นจนเรามาได้ดูเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคือแบบทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปได้เลยสำหรับตัวนัทนะอันเนี้ยคือเราชื่นชอบส่วนตัวแม็กเองอ่ะเราอ่ะยังรู้สึกว่าน้องอ่ะยังติดคาแรคเตอร์คอมเมดี้อยู่เราไม่รู้ว่าโดยเรื่องเนี้ยถูกสร้างมาว่าให้ครูพิสันเป็นคนตลกซึ่งเราก็รู้ว่านี้ถูกป่ะฉะนั้นอ่ะมันก็คือตอบโจทย์ถือว่าอันเนี้ยแม็กก็ทำได้ดีเพราะด้วยตัวแม็กมันเป็นคนแบบนี้ด้วยอยู่แล้วคือนี่ว้าวนัทมากฉันน่ะเคยรู้จักน้องนัทตอนอายุ14-15เราก็บอกว่าหนูอ่ะจำได้นะลูกแต่ตอนเนี้ยหนูยังไม่ถึงเวลาแล้วสักวันนึงอ่ะเราจะได้ทำงานร่วมกันนี่มันชีวินเดอะเมจิกป่ะเนี่ยเออชีวินเดอะเมจิกอย่างเงี้ยแบบรู้อนาคตดักเธอหน้าเหมือนพี่หวานเสียบอยู่ในส่วนของเธอที่เป็นผู้จัดเองเธอชอบซีนไหนที่สุดกับทางตอนวันอาทิตย์นะยากมากแต่ถ้าให้เลือกที่สุดเราชอบซีนบนเตียงที่จูบมือกันใช่เพราะเรารู้สึกว่าตัวของน้องมันยังเด็กมากการทำงานทั้งหมดอ่ะมันก็คือต้องเซฟตัวน้องด้วยเพื่อให้น้องอ่ะไปต่อในอนาคตของตัวเองได้แล้วเราอ่ะก็เลยมีความยากประมาณนึงว่าในบทอ่ะมันถูกเขียนว่าน้องสองคนจะต้องจูบกันแบบดื่มเผลอใจใดๆอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยมานั่งคิดว่าแค่นี้พอแล้วและมันคือสัญลักษณ์ที่ออกมาได้ดีมากแต่มันน่ามันดีจริงๆเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้เสิร์ฟขนาดวันพุธคือวันพุธมันเสิร์ฟมากจนถึงแบบมันว้าวอะแต่เรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้เสิร์ฟแต่มันดูอิ่มไหนๆเกิดเรื่องวันพุธขอแยกเป็นพุธที่เหนือของวันพุธอะออนแอร์ไม่ได้เลยหุ้ยตื่นเต้นสนุกเคยเห็นเราตรวจเทปอยู่พอดีแล้วสนุกแบบมาออฟฟิศแล้วเหมือนสนุกก็บอกอุ้ยอยากดูขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ฉันพูดกับเธอตรงนี้พี่ชีวินชีวินขอดูหน่อยขอดูบ้างพี่ชีวินเธอเอางี้เราต้องบอกก่อนว่ามันแรงมากเต็ม10ให้เท่าไหร่ความแรง10ว้าย
ทุกคนอันนี้เราข้ามไปพูดถึงวันพุธก่อนแป๊บนึงที่ตัดมาทั้งหมดแล้วมันยังไม่แรงหรอมันไม่แรงนะเว้ยสำหรับเราแวบแรกพอเห็นทีเซอร์จะคิดว่าเรื่องนี้ขายเซ็กแต่พอดูจริงๆแล้วเฮ้ยขายเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยเราไม่แช่ฉากเซ็กเลยเธอเห็นปะเราเรียกมันว่าเมื่อไหร่ถ้านักแสดงเข้าซีนเหล่านี้อ่ะถ้าน้องอ่ะรู้สึกหิวอ่ะมันจะดูจริงอุ้ยนี่พูดได้ยังของวันพุธเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยอยากพูดถึงของวันพุธอยากที่เมื่อกี้เธอบอกว่าสิ่งที่มันออกมาไม่ได้เต็ม10เธอให้10สิ่งที่มันออกมาเต็ม10เธอให้เท่าไหร่3แล้วอีกเจ็ดกูอยากดูอะไรอ่ะชีวิตแล้วเด็กรู้ป้าบอลชอนพูดอะไรก่อนออกมาแม่ถามว่าเออซีรีส์ที่ทำอยู่อ่ะทำเรื่องอะไรแบบเป็นยังไงบ้างแม่ถามบอกไปแค่บอกแม่ได้เลยอ่ะอ๋อวันนี้ถ่ายหนังบู๊ครับแล้วเสร็จปุ๊บภาพที่อยู่นะโอ้เอ็มจีหนังพูดหนังพูดเตียงคุยอาคาบไปแล้ววันพุธเลยไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อนฝากซีรีส์ของตอนวันอาทิตย์ให้มันดูน่าสนใจให้แบบแฟนๆที่เขาดูรีแคปของเราเนี่ยแล้วเขาอยากย้อนกลับไปดูอยากชวนดูไวเดตินี่ทั้งหมดแหละสำหรับเรื่องวันอาทิตย์เราอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบการอ่านนิยายตามหลักฟิกเกอร์ของตัวนิยายจริงๆนะคะจะบอกว่าวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในแบบฉบับของตัวซีรีส์ให้เกิดบทบาทคนที่เสน่ห์ที่คุณอะลืมไปใน Why Destiny ที่ถูกใส่มนต์ลงไปคืออะไรรู้ไหมคือทุกครั้งที่คุณได้ดู Why Destiny อะคุณรู้สึกว่าคุณใกล้นักแสดงทุกคนเสมอทำไมเราดู Why Destiny แล้วรู้สึกว่าฉันรู้จักพวกเขาวะถึงแม้ว่าแบบไม่ได้เคยเจอกันแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกใกล้ชิดกับเขาได้มันจะถูกความผูกพันใครไงก็ต้องฝาก Why Destiny ตอนวันอาทิตย์ด้วยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอุดหนุนหนังไทยอุดหนุนซีรีส์ไทยอุดหนุนการทำงานที่หนักเหนื่อยของดิฉันตลกว่ะเออเอ้ยได้เลยใครที่เคยมีความรักอะไรประมาณรูปแบบประมาณนี้แอบหลงรักรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็จะอินได้เป็นพิเศษอย่างฉันเองแต่ฉันก็ไม่ได้แอบหลงรักรุ่นพี่นะแต่ว่าฉันอินเพราะว่าฉันเป็นตุ๊ดสายเปใช่เราทุกคนเราสวยมากด้วยแล้วเราก็รวยมากด้วยไงมันก็เลยแบบไม่ยากที่ผู้ชายเขาจะคิดกับเราแต่ไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วนะคะคุณโซเพราะคนมันเหงาอยากรู้ต้องทำเช่นไรเสียงขึ้นไม่ได้แล้วหัวใจไม่ถูกรักป่าเปียกหัวใจไม่ผ่านคำนี้ไม่ได้เนอะไม่ได้เรากลับมาที่รายการของเราดีกว่าครั้งที่แล้วเป็นวันอาทิตย์เป็นแม็กกับนัทเรากลับมาที่วันจันทร์คู่นี้วันจันทร์คู่นี้ผีคู่นี้เป็นคู่เฟื่อนเขาบอกเฟื่อนเขาดูมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเขาต้องมีความสัมพันธ์พิเศษกับเพื่อนเรื่องเนี้ยชีวินเขาก็ได้พากังกับกรมาเล่นเรื่องย่อนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเด็กคนหนึ่งที่ชื่อน้องมันน้องมันจะอยู่ชั้นปีที่เล็กกว่าพี่ทีมอันนี้เราจำรายละเอียดไม่ได้ส่วนพี่ทีมเนี่ยจะเป็นหนุ่มป๊อปในโรงเรียนในกลุ่มเขาอะสองคนที่เป็นตัวท็อปของในกลุ่มก็คือจะเป็นนักลาแต้มเป็นพี่ทีมกับแก่คือเขาสองคนเนี่ยเขาจะแข่งกันซึ่งเรื่องราวอะน้องมันอะไปตกหลุมรักพี่ทีมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอะเป็นนักลาแต้มเธอชอบฉากไหนฉันชอบฉากที่เขาอุ้มขึ้นบนระเบียงอะความรู้สึกว่าวันนึงที่เขาเลือกโทรหาแม่แสดงว่าวันนั้นอะคนนี้สามารถทำให้เขาหยุดได้เป็นซีนที่เหมือนเขามาอยู่ด้วยกันในห้องสองคนแล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงอะมากดกริ่งหน้าห้องใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เปิดคือพี่ทีมก็เปิดเผยตัวแล้วก็เลยทำให้น้องมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราอะจะได้รับสถานะพวกนั้นเหมือนกันใช่เพราะว่าเพื่อนเขาก็เตือนแล้วเว้ยน้องมันก็คือแบบไม่หลงรักหรอกไม่หลงรักหรอกแค่นี่เฉยๆแค่แบบชอบส่วนตัวฉันเองฉันชอบฉากสุดท้ายที่เป็นฉากที่เขาต้องมาแสดงละครเวทีพี่ทีมาเล่นเป็นพระเอกพระเอกสวมบทเจ้าหญิงนิทราฉันคิดว่ายังไงอ่ะพี่ทีมก็ต้องตื่นพอจูบเสร็จอ่ะพี่ทีมันไม่ตื่นมันเป็นบทที่เขาบอกไว้ว่าห้ามตื่นเราก็มีความรู้สึกแบบเหี้ยหรือว่าไม่สมหวังวะทีนี้หลังจากนั้นน้องมันก็เดินเหมือนแบบเดินออกมาแบบงงๆสักครั้งนึงภาพที่เห็นคือข้างหลังอ่ะเป็นภาพแบบเบลอๆกางเด้งตัวขึ้นมาคือฉันแบบเหี้ยขนลุกฉากเนี้ยเป็นฉากที่ประทับใจของฉันสำหรับคู่นี้ในนักแสดงทั้งหมด15คนคนที่ฉันดูแล้วฉันแบบ
เชี่ยหรอกคือกังคือหน้าตามันละมุนอ่ะฉันก็เลยได้มีโอกาสไปดูช่อง YouTube ของเขาที่เขาทำด้วยกันหลังจากนั้นฉันก็จับผิดเหมือนทุกคนนั่นแหละว่าเขาเป็นแฟนกันเปล่าจนถึงทุกวันนี้คือยังหาคำตอบนั้นไม่ได้สังเกตป่าวว่าเรื่องเนี้ยส่วนมากเขาจะเอาตัวนางเอกที่ตัวเล็กกว่ามันคือความฝันของเราไงถ้าเรามีหลัวเราก็อยากจะได้หลัวที่ตัวสูงกว่าก็คือจะน่าจะเป็นหนักบ้างโดยภาพรวมของเรื่องนี้มันละมุนพอเขาเล่นด้วยกันอ่ะเราอ่ะลืมภาพที่เขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอันเนี้ยในมุมฉันนะน่าจะปิดอยู่ตอนที่ฉันดูคลิปเขาอ่ะที่เขาถามว่าความสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างนึงแล้วเขาไม่ตอบแล้วมันข้ามแล้วมันข้ามมาข้ามแล้วคือหน้ามันดูเขินงงมากอันนี้เคยมีประสบการณ์แบบรู้จักคนที่แบบเป็นนักล่าแต้มป่ะบนโลกนี้มันมีจริงทุกคนมันคือความสุขของเขาอะเราไม่ได้ว่ามันคือเรื่องผิดหรือมันคือเรื่องถูกนะแต่คนที่เข้าหาเขาอะควรจะรู้สถานะของตัวเองอยู่แล้วว่ายังไงตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนบุคลิกนิสัยหรือไปเปลี่ยนรสนิยมของเขาได้เพราะเขาเป็นคนแบบนี้เอาชีวินมาแล้วคุณชีวินเมื่อกี้เราอะพูดไปจนถึงเรื่องที่แบบเราชอบซีนไหนตัวพี่ฝนชอบซีนที่เขาไปอยู่ตรงระเบียงแล้วเขาอุ้มกันขึ้นไปคุณมีเบื้องลึกเบื้องหลังของซีนนี้เล่าให้ฟังไหมเธอถ้าเราแทนตัวเองเป็นน้องมันเนาะเราแค่รู้สึกว่าพี่ทีมจะหยุดได้จริงๆหรอวะผู้ชายแบบเมื่อกี้ฉันถกกันเรื่องนี้อยู่เมื่อกี้คุณซีนผู้ชายแบบนี้ส่วนใหญ่รักแม่มากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นมันเราจะเชื่อพี่ทีมสุดใจต่อเมื่อเขาได้บอกกับคนที่เขารักที่สุดในชีวิตตอนที่เราจะวิดีโอคุยกับเธออะเราถกกันอยู่ว่าคนที่เขามีรสนิยมทางเพศแบบเนี้ยฉันมั่นใจว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในวันที่เขาเจอรักแท้ของเขาอะเขาก็อาจจะเปลี่ยนได้ในช่วงเวลานั้นแต่สุดท้ายแล้วอะตัวตนที่เขาเป็นอะเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้เว้ยให้น้องๆทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าดูอยู่แล้วมีใครที่ความสัมพันธ์เขาเป็นประมาณนี้หรือแบบมีเพื่อนที่แบบอย่างนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าณวันเนี้ยเขาเปลี่ยนได้หรือยังอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของเราที่เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้เว้ยเธอคิดว่าเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มีคนเปลี่ยนได้ฉันน่ะปิดช่องโหว่อันนี้ให้พวกเธอแล้วใน EP 15มันจะเป็นตอนของเขาใครจะไปเชื่อว่าเสือแม่งจะจบด้วยแมวตัวเดียวอ่ะน้องมันอ่ะพยายามหาความตื่นเต้นตลอดเวลาใน EP 15ที่น้องมันอ่ะเต้นตรงอ่างอาบน้ำเพื่อเห็นว่าเพื่อพยายามที่จะเปลี่ยนมันมีแบ็คกราวด์ที่เกิดขึ้นในตัวพี่ทีมคือจริงๆอ่ะพี่ทีมไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยตั้งแต่แรกแต่เขาอ่ะอกหักจากผู้หญิงคนนึงที่จูบเขาแล้วก็คือหมายถึงว่าแบบมันอันนี้เป็นสารที่พี่พูดเป็นคนเล่าให้น้องมันฟังและหลังจากมันก็เลยเป็นการที่ว่าหลังจากนั้นน่ะพี่ทีมก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องความรักอีกเลยในมุมของฉันชอบฉากสุดท้ายที่เขาอะถูกรับเชิญขึ้นไปเพื่อจะไปจุมพิษเจ้าชายคนนี้พอมันจูบเสร็จปุ๊บอีตัวพระเอกเสือไม่ตื่นอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากชีวินอันนี้คือขอชื่นชมคือมันกระชากอารมณ์กูถึงขั้นว่าแบบจบไงวะการที่เขาตัดสินใจมาร่วมดูอะเขาก็ยังมีหวังเว้ยและอันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เขาอ่ะเลือกที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีอ่ะเขาแม่งก็มีหวังมากๆรวมไปถึงการจังหวะที่เขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบเธอนึกออกป่าวว่าจะตื่นแน่ๆตื่นแน่แต่ตัวซึ่งเราอ่ะตั้งใจให้พิธีไม่ตื่นเพราะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้น้องมันอ่ะแม่งดาวลงไปมากๆแบบเฮ้ยสายตาทุกคนที่ดูอยู่ในไลฟ์อ่ะเขาจะแบบรู้สึกสมเพศต่อตัวมันขนาดไหนที่มองว่าตัวเองแม่งเป็นแค่เด็กยกฉากเป็นคนสมองอ่ะมึงจะขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงเลยหรอจริงๆเหรอวะแบบไม่ออกปะไม่ขนลุกขนลุกซีเป็นขนลุกซีเป็นขนลุกอุ้ยแผลซีเป็นขนลุกขนลุกขนลุกต้องชมเจ้าของนวนิยายมากๆว่าเขาเขียนเจ็ดเรื่องได้แบบมีรสชาติที่แตกต่างกันนี่ชีวิตพูดจริงๆไปนานแล้วนะต้องอ่านเรามารีแคปนักแสดงเหรอคู่จิ้นกันดีกว่าคุณชีวิตเขารู้แม้กระทั่งแบบเขาสบตาอีกคนนึงแล้วเขารู้ว่าอีกคนนึงกำลังจะไม่หวั่นแล้วเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนกันจ้าเขาบอกฉันว่าเขาเป็นเพื่อนกันเธอเสียงหล่อนมีพิรุธเลยตอนเนี้ยเสียงหล่อนคือเสียงหล่อนคือที่สุดพวกเราไม่มีพิรุธเลยชีวินพวกเราไม่มีพิรุธมองบนไปอีกหนึ่งเราค่อนข้างเห็นมิตรภาพของทั้งสองคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรมากกว่าเพื่อนอยู่อันนี้เราต้องแชร์อันนี้แชร์แบบมีสาระด้วยนะคือเราเป็นคนแบบมีอะไรสงสัยเราถามก็ถามน้องทั้งสองคนจริงๆว่าพอเรารู้จักเธอสองคนแล้วอะฉันรู้สึกว่าเธอสองคนอะไม่ควรเป็นเพื่อนกัน
ฉันก็พูดอย่างนี้เลยเขาว่ามีนิสัยที่แตกต่างกันมากๆแต่ทำไมเขาถึงยอมกันเขาดูไม่น่าเป็นเพื่อนกันได้เช่นถึงเวลากินข้าวกังก็จะดุก่อนว่าแบบเฮ้ยกินข้าวก่อนดีอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์หรือมันดูเกินกว่าการเป็นเพื่อนมันดูเข้าใจต้องเข้าใจแหละนะจุดเนี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นรูเมทกันถูกไหมสิ่งที่เราเพิ่งรู้อันกว่านั้นคือเขารู้กระทั่งแม้ว่าแบบคนนี้กำลังจะป่วยแล้วและจะต้องดูแลกันยังไงในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่เธอแต่มันเขาดันมีกันและกันดันมีการถึงขั้นแบบเช็ดตัวให้กันอุ้ยตื่นเต้นเราอะเช็ดตัวตอนป่วยคือจุดพีคของเลิฟซีนในซีรีส์แล้วนะเขาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วใครจะไม่เช็ดให้ใครจะเช็ดให้เขาวะถ้าไม่เช็ดล่ะฉันอยู่กับเพื่อนเว้ยแต่ฉันน่ะก็ไม่เคยให้ใครมาเช็ดตัวฉันเธอเข้าใจฉันเธอบอกว่าเธอไม่ชอบให้ผู้ชายมาแตะตัวชีวินนะนั่นเป็นเรื่องของเธอกูก็เข้าใจนะที่ว่ากูอินปะเราต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนวันนี้วันที่เราอัดอะคือเราอัดทั้งหมด2เทปคือเทปแรกอะเราพูดกันไป50นาทีแล้วแบตกล้องหมดฉันก็เลยเอามือถือตัวเองถ่ายค่ะพอถ่ายเสร็จแบตมือถือหมดมือถือเต็มภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นต่อจากเมื่อกี้ถ้าฉันถามคุณว่ากังกรเป็นแฟนกันให้สิทธิ์คุณให้ความคิดนี้เท่าไหร่ถ้าเอาความรู้สึกแบบแรกเลยอะเราอะให้3เหตุผลนะเราให้แค่3ถ้าสมมติแบบแรกเลยอ่ะเราอ่ะเป็นคนเชื่อในคำพูดคนถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเขาก็คงไม่ได้เป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเอาเรื่องความโป๊ะของกังกรคือเต็ม10ฉันอยากเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่ความโป๊ะของเขามันก็เยอะมากๆจริงๆมันเคยมีครั้งนึงรายการทอล์ควิธีที่ต้องไลฟ์อยู่ที่บ้านอ๋อเขารายการตัวเองเลยก็ไปเองนะเขาไปแบงคอกอีกแล้วก่อนนะทวิตบอกว่าเน็ตที่บ้านเขาอ่ะไม่ดีเขาอ่ะจะต้องไลฟ์แล้วก็แยกจอกันไลฟ์เราก็ถามก่อนว่าช่วงนี้ได้เจอกันไหมเป็นยังไงบ้างบาเขาก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยหลังจากที่เน็ตใช้ไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าเอางี้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเดินไปไลฟ์ในกล้องกลางเขาก็จะมีความแบบเฮ้ยพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบบ้าฉันอยู่บ้านเขาเสร็จปุ๊บเปิดผ้าม่านออกมาอยู่ด้วยกันมันเลยทำให้หลายๆคนเขาจับผิดไงเพราะนางมีความมีพิรุธแบบเนี้ยฉันก็ได้แต่ตั้งคำถามได้แต่ตั้งคำถามสักครั้งได้แต่ตั้งความว่าลิขสิทธิ์สามารถเก็บได้ที่เสียงโซซาโซเซนได้เลยเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามดีกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรแต่ทั้งสองคนที่ฉันคอนเฟิร์มได้แน่ๆคือเขาทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันเขาสองคนรักกันใช่รักเพื่อนรักแฟนรักเฟื่อนรักอะไรก็ได้แต่ใส่ตาหลอดล็อกแรกมากแต่คือรักแหละเมื่อกี้ใส่ตาหลอดล็อกแรกแบบไปมาแต่คือรักใช้คำว่ารักได้เลยไปมาเลยใช่คุณชีวินเราต้องจบกันแค่นี้แล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นอ่ะฟุตมันจะยาวสำหรับตอนนี้ให้คุณพูดนิดนึงว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้วันนี้คู่จิ้นที่คุณคาดหวังให้เขาอ่ะมาเล่นซีรีส์คู่กันเราได้ทำแล้วเราได้สัตฝันแล้วและฝันมันเป็นจริงแล้วและมีเหตุผลอะไรคะที่คุณจะไม่ดูโอ้โหใช่ต้องขายต้องขายอั้งต้องขายเองคือจะไปพูดกับคนอื่นไม่ได้นะแบบสมมติว่าอยู่ในเงี้ยเราหันไปเธอดูไวเดซีดีหรือเปล่าเธอเรื่องอะไรฉันไม่เคยดูเพื่อนจะทำหน้าอย่างนี้แอนทำหมดเลยไม่หน้ากูคือแบบขนาดนั้นเลยหรอหมายถึงกูใช่ไหมอันเนี้ยเราสัมผัสได้มาด้วยตัวเองคือเราดูซีรีส์มาหลายๆเรื่องโอเคเรื่องเนี้ยเราชอบทุกอย่างคือเราชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกที่เราชอบอยู่แล้วตัวน้องมันที่เล่นคาแรคเตอร์เข้ากับพี่ยิมได้ดีมากแล้วก็มีความละมุนในแบบตัวเองอันเนี้ยได้ดีมากด้วยเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างมันดูดีมันแบบละมุนไปหมดเพลงเพลิงเราชอบนั่นก็คือแบบเหตุผลที่แบบเฮ้ยทำไมเราดูแต่ว่าอันเนี้ยก็อยากให้ทุกคนไปตัดสินให้ทุกคนลองเปิดใจไปดูแบบคนยังไม่ได้ดูหรือคนที่ดูแล้วอาจจะย้อนกลับไปดูในแบบในพาร์ทที่เราพูดถึงแบบเฮ้ยทำไมเราถึงชื่นชอบพาร์ทนี้ฟิลนั้นจริงไหมลองไปเจาะลึกดูอีกสักทีนึงพูดถึงรายการเธอนิดนึงเอาจริงๆเราต้องบอกว่ารายการนี้มันไม่ได้ถูกการเกิดขึ้นจากแบบตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าอยากทำเราต้องพูดก่อนว่าเราเห็นจากพูดว่าไงดีอย่างพี่โซพี่โฟนเนี่ยมันคือคนที่เขาดูซีรีส์จริงๆและวันนี้เขาก็แค่อยากจะบอกว่าซีรีส์เรา
มันไม่ใช่การอวยกันอะเราเชื่อว่าถ้าเกิดมันไม่ดีเขาก็จะพูดตามตรงเลยว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนึกออกไหมหรือว่าอันนี้มันไม่ดียังไงเราแค่มองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการรับชมและพูดง่ายๆจากความใส่ใจและดีเทลต่างๆของทั้งสองคนถ้าอยากให้ทุกคนหันไปดูข้างหลังค่ะพร็อพที่เกิดขึ้นจริงๆมีการเล่นสีมีของการเจ็ดวันมีสีที่เข้าเคียงกับไม่ใช่มึงอันนี้รูปวอลอันนี้วอลอันนี้ว่าวรรณรัตน์เข้าใจไงแต่เห็นไหมสีที่มันอยู่ข้างหลังมันก็คือจะเป็นวายดิสนีย์ทุกคนจะรู้ว่าแต่เสื้อวันที่รู้ว่าไอโดพี่สนใส่เสื้อจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กับเราไหมขอให้รายการนี้บางๆขอให้รายการนี้แบบประสบความสำเร็จมากๆอยากให้สนับสนุนคนที่ตั้งใจเวลาจะพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่ารายการนี้จะแบบโด่งดังมากๆขอแบบสาธุนะคะอันนี้พูดจริงหรือว่าอวยกันพูดจริงสาบานเฮ้ยสาบานต้องรีว่าเลยค่ะอะไรกันนะครับด่าแม็กอะคือด่าแม็กออกวอแล้วก็ทุกคนได้อยู่เลยแล้วแม็กก็คิดว่าเฮ้ยทำไมต้องด่าแม็กขนาดนี้วะเฮ้ยมิตรภาพที่เราสร้างสมขึ้นมามันหมดไปแล้วหรอวะทำไมถึงต้องด่าขนาดนี้อันนี้มาคิดในใจนะแบบเศร้ามากแบบฟิกเนเจอร์ของพี่ชีเลยเวลาเจองานก็คือสวัสดีครับพี่ชีในมาที่หยิกหัวทีหนึ่งหยิกขึ้นมาเงี้ยกำเงี้ยแบบนัดอย่าลืมกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Why Destiny ใน AAS Play ถูกต้องเข้าไปแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยนี่ดูฟรีด้วยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่องทางนี้ดูฟรีหรือเปล่าอันนี้ดูฟรีอันนี้การันตีเลยเพราะว่าโซก็ดูอยู่เหมือนกันถูกต้องค่ะนะว่าวันนี้ไปแล้วสำหรับรายการ Recap Record